สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยามเช้าแบบนี้ทางช่อง13 Family กับแรงบันดาลใจที่เราจะได้รับจากแขกรับเชิญที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันคือสาวน้อยคิดบวกฟังแบบนี้ก็คงจะนึกออกนะคะว่านิยามนี้เป็นของน้องทันซึ่งเมื่อเปีที่แล้วเธอเป็นข่าว ทั้งประเทศต่างก็ส่งกําลังใจไปช่วยนะคะว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปเรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่ประเทศสิงคปโปร์แล้วก็ไปประสบกับอุบัติเหตุที่ร้ายแรงตกรถไฟฟ้า MRT ถึงขั้นที่ถูกทับขาจนต้องถัดขาทั้งสองข้างแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเด็กผู้หญิงคนนี้ แต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะเวลาผ่านไป7ปีเธอกลับมายืนได้ด้วยความเข้มแข็งใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแกรง่งแถมยังเป็นผู้ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายในเวลานี้นะคะขอต้อนรับน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ซึ่งวันนี้เธอก็จะมา พร้อมกับอีกบทบาทหนึ่งนะคะคือเป็นผู้สำรวจความสุขคนไข้ของโรงพยาบาลบรเมดติคอทำอะไรในหน้าที่นี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงผลงานล่าสุดที่เธอแบ่งปันพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะวัคซีนคิดบวกนะคะโดยน้องทันนิชารีขอเชิญพบกับสาวน้อยคนเกง่งจอมพลังคนนี้ได้เลยค่ะเชิญค่ะท่นสวัสดีค่ะ ให้เดินเข้ารายการเลยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยคนเก่งของเรา7ปีผ่านไปนี่เข้มแข็งขนาดนี้แล้วนะคะ แล้วที่เดินเนี่ยคือท่อนล่างเนี่ยเป็นขาเทียมใช่เป็นขาเทียมค่ะฝึกเดินนี่กว่าจะกว่าจะเดินคล่องแคล่วนี่ใช้เวลานานไหมกว่าหลังหลังจากประสบอุบัติเหตุก็จริงๆถ้าคล่องจริงๆท่านใช้เวลาประมาณสักหนึ่งปีเต็มๆค่ะปีเต็มๆใช่ที่เริ่มที่จําได้ว่าเริ่มปล่อยแบบอุปกรณ์เครื่องช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือท่านลองอุปกรณ์มาแบบทุกอย่างเลยค่ะพี่หนิงใช่ตั้งแต่แบบ นั่งวีลแชร์ใหม่ๆใช้วอล์กเกอร์ใช้อะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นเครื่องช่วยอะค่ะค่ะ,คะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ก็เดินเหินคล่องแคล่วใช่ค่ะก็ปล่อยอุปกรณ์นั้นไปค่ะคือพี่หนิงบอกว่าอย่างนี้เลยถ้าใครที่ไม่รู้จักน้องทันมาก่อนนะแล้วก็เห็นน้องทันเดินไปเดินมาสวมกระโปรงยาวๆคุณแม่ไม่รู้เลยนะใช่ส่วนใหญ่เขาจะทักว่าแบบเอ้ยไปหกล้มที่ไหนคะ่ะเจ็บหรือเปล่า <laughs> อะไรเงี้ยคือเจอ จเจอยอะมา,มาใช่จะบ่อยมากค่ะนอกจากว่าคนที่รู้จักสาวน้อยคนนี้จริงๆ<ช>แล้วก็รู้ความเป็นมาถึงก็ได้ได้ไดทราบว่านี่คือพัฒนาการที่มาจากความพยายามนั่นเองใช่ค่ะซึ่งจริงๆล้วคือทันรู้สึกว่าเราก็ใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะอแต่ว่าอย่างล่าสุดเงี้ยคือไปเจอเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อนสิคะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขานั่งวิลแชร์เหมือนกอันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชื่นชมกับการเดินเรามากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูเป็นอะไรที่แบบ มันดูแบบกาดดูเคลื่อนไหวธรรมชาติใช่ประมาณนั้นแล้วเราเลยเราเลยคิดว่าแบบเออสิ่งที่เราทามามันเหมือนแบบมันเกิดผลแบบคนรอบข้างเขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะน้องธันนิชารีทําหน้าที่จริงๆเธอมีกิจกรรมเยอะมากเป็นสาวน้อยไฮเปอร์คนหนึ่งนะคะแต่ว่าอละสองบทบาทหลักๆก็คือบทบาทหนึ่งเป็นนักศึกษานักศึกษากับอีกบทบาทหนึ่งคือทํางานและเป็นผู้สํารวจความสุขคนไข้ของโรงพยาบาลเบอร์เมดิคอรเอาสองบทบาทนี้ก่อนตอนนี้เรียนชั้น ตอนนี้อยู่ปี2ค่ะก็คือใกล้สอบไฟนอลแล้วเนาะก็กำลังจะขึ้นปี3ค่ะกำลังจะขึ้น,น<า>ปีสามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่วรรศาสตร์ค่ะทำไมถึงเลือกเ,อกเรียนวรรศาสตร์มีพี่หนิงเป็นไอดอลก็คื จริงๆอ่ะทันชอบการพูดค่ะทันก็เลยก็เลยอยากพัฒนาทักษะตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเหมือนเราก็ได้เรียนวิชาโทเป็นจิต,ตวิทยาไปด้วยออใช่ก็เลยชอบหลักสูตรที่ท,ที่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ชอบชอบการสอนของที่คณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,ออเพราะว่าเวลาเราเราเป็นเด็กไฮเปอร์ที่ชอบทํากิจกรรมเยอะใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเรียนที่จะร้อยเนเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่มีเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราจะไม่มีทางเข้าคลาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ต้องมีอ,ออกมาเรียนไปด้วย ทำกิจกรรมไปด้วยทำอะไรต่างๆไปด้วยค่ะนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ไปทั้งสองอย่างพี่ถิ่งพอจะพอจะเห็นภาพน้องทันว่าเรียนจบมาแล้ท่านคนจะทำอะไรได้หลักมากๆนะแต่ว่าสิ่งที่ทันเรียนในเวลานี้เนี่ยมันน่าจะตรงกับทั้งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็การเอามาผนวกกับการเนี่ยทำงานที่ที่แบ่งปันคนอื่นใช่มันเหมือนกับว่าเป็นสื่อมวลชนแต่ว่า เป็นคนที่คอยแบ่งปันและให้ความรู้ให้คว่าปรึกษาใช่เรียกว,ว่าเป็นเป็นถ้าเป็นสื่อมวลชนก็น่าจะเป็นสื่อมวลชนที่เฉพาะแบบวันบายวันมากกว่ากับการที่จะแบบไปเข้าถึงกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มากกว่าการเป็นแมสกับกับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่จริงหรอกเพราะตอนนี้ก็เริ่มแมสแล้วว่าใช่เ่ยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ด้วยใช่ค่ะก็ได้ลองหลายๆอย่างด้วยด้วยสายงานที่เรียนด้วยก็จะมีรุ่นพี่มีมีมีมคนรอบข้างที่เขารู้สึกว่าเขาเห็นความสามารถเราแล้วเขาก็เออให้เราไปทำเนี่ย <c oughs> ทุกวันนี้ก็คือแบบไปถ่ายหนังไปอะไรกับทีมก็ใช้พวกเดียวกันั่นแลคะค่ะที่อยู่แบบเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนักทันจะทําอะไรได,ได้ได้กว้างขวางอีกเยอะในอนาคตนะก็เป็นบทบาทหนึ่งของการเป็นนักศึกษา<ะ>แล้วก็เป็นอนาคตสื่อมวลชนคุณภาพของประเทศไทยคนหนึ่งที่ฉันเชื่อมั่นในตัวนังทันแบบนั้นนะคะส่วนอีกบทบาทหนึ่งคือผู้สํารวจความสุขคนไข้<ะ>ที่โรงพยาบาลเบอร์เมดีข้ลซึ่งอันนี้เนี่ยคือหลายคนได้ยินแล้วต้องร้อง<ม>ฮะทำงานเนี้ยเงินเดือนเป็นล้านเลยค่ะ อันนี้ <S <S ที่มามันเป็นยังไงแล้วเขาคัดเลือกยังไงถึงได้ถึงได้ไปทำงานงที่สาคัญค่ะจริงๆแล้วอะค่ะโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีตําแหน่งที่เปิดเหมือนบอริษัททั่วไปอยู่แล้วแล้วตําแหน่งเนี้ยค่ะเหมือนเขาสร้างชื่อว่าผู้สํารวจความสุข,ขนคนไข้เป็นตําแหน่งที่สร้างขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกที่เราเรียกว่า b e สจ็อบอินไทยแลนดนะคะ เมื่อประมาณ6เดือนประมาณปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทันก็เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราสะดุดตรงที่ว่าคุณสมบัติที่เขาเราสมัครอะคะ่ะคือไม่ต้องจบปริญญาตรีแค่อายุ18ปีอะไรเงรี้ยบุคลิกก็คือชอบพูดจาชอบยิ้มแยม้มชอบอะไรเงรี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ฉันหมดเลยเออความไฮเปอร์ของเรา <laughs> มันมันได้อยู่นะ <laughs> อะไรเงี้ยก็เลยแบบลองไปสมัครดูค่ะใช่ก็ก็เลยลองส่งแบบเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆไปก่อนแล้วก็ให้เขาคัดเลือกอีกทีซึ่งตอนนั้นอะเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้รับเลือกค่ะเพราะว่า มีคนเป็นพันเลยนะน้องที่มีคนเป็นพันแล้วก็เหมือนเขาอะโทรมาหลังจากที่เขาคัดเลือกได้12คนสุดท้ายอะค่ะ<ม>เขาก็โทรศัพท์มาว่าเออเราได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน12นะ<ม>ๆๆนะก็เลยไปตัดสินผลอีกทีตอนที่เราจะไปเหมือนก่อนหน้าเราจะไปมีการสอบสัมภาษณ์กันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทดลองบทบาทจริงๆ,<ม>ๆกับคนไข้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงแล้วถึงประกาศรอบสุดท้ายแล้วถึงประกาศรอ,รอบสุดท้ายค่ะแล้ววันนั้นนี่คือท่านจาได้เลยว่าเรารู้สึกแบบ คือแบบตอนแรกเราชิวมากเลยพี่หนิงคือเรารู้สึกว่าแบบเออยังไงแบบคนอีก11ท่านคือเขาความสามารถดีมากเราก็เป็นเด็กทั่วไปเราก็ชิวแบบเหมือนเราไปเจอพี่ๆทุกคนไปหาประสบการณ์ใช่ล้วก็ใช่เราก็บอกพ่อแบบพ่อไปส่งแล้วก็นั่งรอแบบนั่งคุยนั่งอะไรเงี้ยคือไม่มีการแบบทำสมาธิหรืออะไรแต่แบบพอตอนที่แบบเขาประกาศผลแล้วก็แบบหน้าอึ้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบเราแบบฮะได้จริงๆหรออะไรเงี้ยคือประกาศวันนั้นเลยประกาศวันนั้นเลยวันที่วันที่ไปทดลองงานจริงนั่นเลย ไม่ค่ะวันหลังจากสักประมาณมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันไปประกาศในรายการทางช่องสามเหมือนกันใช่ค่ะในที่สุดก็ได้รับตําแหน่งนี้เป็นผู้สํารวจความสุขคนไข้แล้วก็เซ็นสัญญากับโรงพยาบาลหกเดือนหกเดือนโดยมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทอันนี้ก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยค่ะตามตามที่เขาประกาศตามข้อตกลงทุกอย่างต้องทันเล่าให้พี่หนิงฟังนอกรอบเจอกันก่อนหน้านี้นะคะหลายเดือนแล้วแล้วก็บอกว่าคือมันคุบ ต้องทำงานคุ้มเหมือนกันใช่ใช่ไหมใช่ทำงานหนักมากเหมือนกันนะใช่ก็คือจริงๆอ่ะทันรู้สึกว่าคือเงินเดือนมันสูงมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันแบบคุ้มกับเงินเดือนด้วยเอาส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าถามตัวทันอ่ะทันว่าคนคนรอบข้างหรือคนนอกจะมองว่ามันเป็นงานที่หนักแล้วก็เครียดมากแต่ว่าสําหรับตัวทันอ่ะทันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยหเดือนแล้วหลอเร็วจังอะไรเงี้ยยิ่งเดือนสุดท้ายนี้เป็นอะไรที่แบบเวลาผ่านไปไวมากเดือนสุดท้ายคือเมื่อเดือนไหนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะอ้อใช่ ผ่านไปเร็วมากเพราะว่ามันมีกิจ,จก,กรรมมันมีงานวิ่งมันมีอะไรแบบที่มันนอกเหนือจากการไปคุยกับคนไข้อีกอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าสัญญาตรงนี้หมดไป<ม>ดแล้วหมดไปแล้วใช่แต่ว่านบปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีการต่อสัญญาค่ะอ,อ,อีกปีหนึ่งสุดยอดใช่ค่ะ,คะก็เหมือนเราได้ได้ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเหมือนเดิมแต่ว่าคืออันนี้คือทันก็เหมือนต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะเพราะว่าผู้บริหารทางโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนเขาเห็นว่าเอ้ยเราเราสามารถ เป็นเด็กที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยยังให้แบบทํางานงต่อแล้วก็ให้เราไปเรียนร้อเเหมือนเดิมใช่แต่ว่าเราอ,อาจจะไม่ได้ทํางานทุกวันซึ่งบางคนที่ไปโรงพยาบาลก็บางครั้งก็อาจจะไม่ได้เจอช่วงนี้เพราะว่าเราเข้าแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางานไปอีกหนึ่งปีแต่เข้าโรงพยาบาลอาทิตย์ละหนึ่งวันดังนั้นก็คือตั้งใจเรียนเหมือนเรียนให้จบก่อนค่ะค่ะนั่นก็คือเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นโอกาส ที่ยิ่งใหญ่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะว่าไหมใช่ค่ะทันว่ามันมันต้องขอบ คุณวันนั้นที่เราแบบตื่นขึ้นมาวันแรกเลยอะที่เรารู้สึกว่าเออเราเราได้ให้ให้สิ่งดีๆกับตัวเองโดยการที่เรายิ้มให้กับตัวเองวันนั้นแล้วแล้วมันมีคนมาเห็นจะเรียกว่าเป็นจงังหวะโชคดีที่มีคนมาเห็นพอดีค่ะ<ฮ>เขาก็เลยได้เหมือนได้แชร์เรื่องราวของเราไปทําให้คนเขา,เาให้นิยามเราว่าเป็นสาวนอนคิดบวกอ,อะไรนี่ค่ะแล้วพลังของการคิดบวกของนัองทันเนี่ยเวลาที่ไปทํางานไปพูดคุยกับคนไข้กับคนที่ป่วยกับคนอะไรต่างๆเนี่ยท่านท่าน ท่านแบ่งพลังให้เขาได้มากขนาดไหนจากคนที่เขาเครียดบางคนเขาป่วยเขาก็มีความทุกข์กันอยู่แล้วนะทั้งกังวลกับความเจ็บป่วยกังวลกับการรักษาเลยต่างๆมากมายเนี่ยทันไปทาให้เขามีพลังมากขึ้นหรือยิ้มมากกว่าที่คเคยยิ้มเนีเน่คือทานว่าด้วยด้วยลักษณะของตัวเองอะ่ะเราเป็นเด็กตลกอยู่แล้ว <laughs> แล้วพอเราเข้าไป <laughs> มันคือแบบ หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบหมดแบบซึ้งๆหรือเปล่าแบบเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับคนไข้อะไรเงี้ยแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเราอะเราไปคุยแล้วมันแบบว่าเหมือนแบบ ไปไปเป็นเพื่อนเล่นกับเขาให้เขาอารมณ์ดีใช่ให้เขาตลกอะไรเงี้ยอย่างไปเล่นกับคุณยายท่านจำได้เลยว่ามีคุณยายท่านหนึ่งท่านก็เข้าไปแบบไปเยี่ยมไปเยี่ยมท่านนะคะแล้วท่านก็แบบไปคุยก็พูดแบบเจ้อเจ๊ออย่างเงี้ยแหละพูดแบบเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณยายเขาก็แบบยิ้มเขาก็ตั้งใจฟังเราอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ่ยิ้มแบบมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะคุณยายท่านเนี่ยคือท่านท่านไม่รู้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่ตอนแรกอะค่ะท่านไม่ทราบว่าเขาไม่ได้เป็นเป็นคนไข้ที่นัดมาก่อนหรือว่าแอมาก่น ที่จะต้องแอดมิดอะไรเงี้ยแต่เขามารักษาตามคิวแล้วปรากฏว่าลูกสาวเขาต้องการแบบเหมือนเห็นข่าวเราลูกสาวเขาก็เลยแบบว่าเออเชวยลงมาเจอเดี๋ยวเนมันจะได้ถ่ายภาพร่วมกันคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าแค่เหมือนมาถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความสุขแล้วแต่ปรากฏว่าทันให้มากกว่านั้นใช่แสดงกาเล่นกับคุณย่าใช่เพราะว่าวันนั้นเราไม่มีภารกิจอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยลงไปลงไปคุยแล้วลงไปสร้างเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณนาเขาก็เลยบอกว่า คุณยายเขาไม่ได้ไม่ค่อยยิ้มให้ใครมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเขายิ้มมาเลยเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบเอองครั้ามันก็ให้กลับเรามาตรงที่ว่ามันทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการที่เราไปโดยไม่มีอะไรอะ่ะมันทําให้แบบว่าคนที่เขาได้รับเขาได้รับแบบ ร้อ็นแล้วเขาก็โยนกลับมาให้เราได้อะไรเงี้ยคือเขาได้รับมากกว่าที่เขาคาดหวังใช่ใชแล้วทุกวันเลยให้กลับใช่ทุก <นะ S 2> วันนี้ทันไปเจอคุณยายครั้งคุณยายก็ยังร้องเพลง30มสิบยังแจ๋วได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่ารักมากๆ <c oughs> นี่ก็คือพลังของสาวน้อยคิดบวกสมกับที่ ทั่วทั้งประเทศนิยามเธอนะคะเ <c oughs> พราะว่าเธอทําอะไรแบบนี้ด้วยความที่สดใสบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทําให้คนเขายิ้มได้มีความสุขตามไปด้วยท, <c oughs> ท,ทั้งที่ตัวเองผ่านเรื่องอะไรมามากมายแบบนี้ <c oughs> ที่สําคัญก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะ <c oughs> วัคซีนคิดบวกน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีว่ามันคือวัคซีนที่มีอยู่ในตัวน้องทันอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะวัคซีนนี้มันเติมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรารู้ <c oughs> ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเราเนี่ย มีพลังหรือว่ามีมีมีแนวคิดที่เป็นคนคิดบวกแบบนี้คือทันว่าจริงๆแล้วว่าวัคซีนทันถูกฉีดมาในทุกๆปีเหมือนที่หลายๆคนเขาไปฉีดกันตามแบบไข้หวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะทันว่ามันเหมือนกันเลยในความรู้สึกทันเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเหมือนพ่อให้ข้อคิดทุกๆปีที่ไม่เหมือนกันตามตามอายุเราตามกิจกรรมที่เราไปทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งตอนที่เราได้เรียกว่าตอนที่เราประสบอุบัติเหตุอ่ะมันเหมือนวัคซีนที่มันทับถมกันที่มันยังไม่ถูกใช้อ่ะมันได้ ถูกใช้ไปในใน,ในวันนั้นที่มันมากกว่าวัคซีนที่หมอฉีดให้เราตอนรักษาอะไรเงี้ยมันทําให้แบบใจิตใจเราแบบมันหายได้เร็วหรือว่าวิธีคิดเราแบบ จัดการกับตัวเองได้ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าใครหลายคนแบบมักจะสงสัยว่าแบบจริงๆแล้วช่วงแรกๆคือทันไม่ใช่ว่าจะแบบยอมรับได้เลยเนาะ<ม>คือคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนทันเกิดอุบัติเหตุอะ่ะคือทันทราบอยู่แล้วว่าตัวเองต้องถูกตัดขา<ม>เพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องถูกมันไม่ได้เป็นเป็นการที่แบบเอ้ยอยู่ดีๆเราจะมาถูกตัดอะไรเงี้ยคือเราเป็นการยินยอมให้คุณหมอตัดตั้งแต่แรกอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออตอนที่เราตัดสินใจนะั่นแหละมันหนวัีตึงท่แบบ เราได้เอามันมาใช้สักครึ่งนึงแหละของชีวิตที่เราได้เรียนรู้มาพี่หนิงจําเรื่องราวตอนนั้นที่บอกว่าก่อนที่ก่อนที่ทางครอบครัว้องท่านจะไปเยี่ยมได้ถึงที่สิงคโปร์เนี่ยท่านอยู่กับตัวเองเท่านั้นเลยใช่ค่ะ7-8วันใช่ไหมเจ็ดแวันเจ็ดแปดวันที่านได้ใช่อยู่ต่างประเทศอยู่คนเดียวบาดเจ็บสาหาัส แล้วก็ต้องตัดสินใจยินยอมในการรักษานน่นนี่นั่นคืออยู่ตัวคนอยู่7จวันใช่เพราะว่าต้องอยู่บนเตียงตลอดเลยค่ะไปไหนก็ไม่ได้เราเจอแค่หมอพยาบาลแล้วก็คนที่อยู่ที่นูน่นที่เขามาเยี่ยมเราอะไรอยเงี้ยซึ่งตอนนั้นธนยุ14 14ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวเด็กอายุ14มากในเวลานั้นนะนั่นก็เลยทําให้เราย้อนกลับไปมองคิดว่า นั่นไงเรามีวัคซีนอยู่ก่อนหน้านั่นตั้งแต่เด็กๆแล้วใพ<ช>อมาอเจอเรื่องใหญ่เกินตัวแม้จะอายุ14แล้วก็สถานการณ์แย่มากแต่แต่ทันมีสติแล้วก็<ช>ตัดสินใจได้ดีค่ะเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นดีกว่าจนเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะ จะแก้ปัญหาอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แต่ว่านี่คือ14ปุ๊บโตเลยค่ะ <c oughs> ใช่คือเหมือนข้ามขั้นเลยค่ะขามขั้นเลยจากเหตุการ์ก็โตเลยอ,อ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ที่ทันได้รับวัคซีนมาเริ่มมาจากครอบครัวก่อนคุณพ่อคุณแม่ก่อนจนกระทั่งมาเจอประสบการณ์ตรงกับตัวเองนั่นก็ยิ่งเป็นวัคซีนขนาดใหญ่เลยนะโอ้ใหญ่มากอันนั้นเป็นวัคซีนที่ป้องกันตลอดชีวิตแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคนเราที่จะมีพลังคิดบวกได้ตลอดเวลายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาจะเป็นต้องเติมวัคซีนทุกปีไหม โอ oh, ยังจําเป็นอยู่ค่ะและและทันเติมด้วยอะไรโอทันเติมด้วยการแบบหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะค่ะอย่างอย่างทุกวันเนี้ยตอนคือทันต้องมีเรียนไปด้วยแล้วก็ทากิจกรรมไปด้วยใช่ไหมคะกิจกรรมนี่แหละคือวัคซีนที่ทาให้ทันรู้สึกว่าทันมีความสุขกับการเรียน เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าให้ทันเรียนเฉยๆอ่ะทันทันคิดว่าเราได้ส่วนหนึ่งคือได้ความรู้อยู่แล้วจากคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันกระทบจิตใจมันอาจจะซัฟเฟอร์จากการที่แบบเรียนหนักเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ไปทํากิจกรรมมันเหมือนเป็นวัคซีนที่แบบเออได้ผ่อนคลายได้เจอผู้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเราก้าวกระโดดไปไปค่อยๆสูงอะไรเงี้ยค่ะและนั่นท่านทำงานเยอะมากทำงานศิลปะอะไรต่างๆแล้วก็ยังพยายามเล่นกีฬาเหมือนตอนนี้กิจกรรมโปรดอย่างหนึ่งซึ่ง ดำน้ำค่ค<อ>ุณผู้ชมดำำลึกน้องทันดำน้ำลึกคือแบบแคบบางทีคนปกติเขายังไม่ดันเายังไม่ไม่ชอบแต่ว่าทานทาน,นมันเริ่มต้นได้ยังไงไปเรียนดน้ก็คือ<ส>จริงๆ<ห>อ่ะมันมันเป็นความบังเอิญตรงที่ธรรมศาสตร์อ่ะค่ะเขามีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่แล้วแหละที่มีคนไปดำอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นเหมือนกับ สถาบันที่ท่านรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็ไปเปิดแถวนั้นแล้วก็เขาเปิดให้มีการแบบว่าสอนกลุ่มวิวแชร์5คนค่ะแล้วเราก็แบบสนใจก็เลยไปเป็น1นึ่งใน5ไปคัดเลือกเลยแบบส่งใบสมัครไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นโปรเจกที่แบบเออเป็นเหมือนสกูบา้ดาดำวิง่งวิวแชร์อะไรเงี้ยที่แบบว่ามามาดำน้ำด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วะะแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกติดใจค่ะสอบจนได้บัตร บัตรบัตรที่จะไปดำน้ำได้ <c oughs> อะไรเงี้ยเออก็แบบรู้สึกว่าเออชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยทำตั้งแต่ตอนนั้นมาตอนแรกกลัวไหม กลัวไหมว่าเราจะทาไม่ได้เหมือนเหมือนคนปกติเพราะว่าท่อนล่างเราเราจริงจริงทันไม่ได้กลัวจริงๆทันไม่ได้กลัวเรื่องเรื่องขาเรื่องลักษณะของการที่จะไปอยู่ใต้น้ําแต่ทันกลัวแค่แบบระบบแบบฟันหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นแบบเป็นฟันคุดด้วยคะแล้วการลงน้ําลึกมันจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรากลัวเพราะว่าเราเคยจมน้ํามาก่อนเราจะรู้อาการของการที่ขาดการหายใจใต้น้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเออเออกลัวตอนนั้นมากกว่าในช่วงจังหวะที่ลงไปครั้งแรกอะแต่ว่าพอลงไปแล้ว รู้สึกแบบเฮ้ยมันคือแบบโลกอีกโลกหนึ่งที่แบบว่าถ้าเราเบื่อโลกในบนบกแล้วจะไปอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอเสน่ห์ของบรรยากาศใต้น้ําเข้าไปตอนนี้ก็เลยพยายามดําน้ําอยู่บ่อยๆพยายามดาน้ําอยู่บ่อยๆทริปไหนที่ไกลที่สุดที่ปูดพันจันตอนนี้ไกลไกลที่สุดก็แค่ซีมิลันเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสไปดําแบบต่างประเทศเหมือนที่คนอื่นเขาไปซึ่งเป็ีมีรันก็เก๋มากแล้วแต่ซีมิลันสวยที่สุดในประเทศไทยนะฮันว่าเพราะว่าคือหลายๆคนแบบว่าเคยไปก็ จะบอกว่า <C HA> สิมิรันสวยที่สุดอะไรเง <C HA> ี้ยค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่สดใสร่าเริงแล้วก็พยายามจะเดินหน้าเข้าไปหาโจทย์ที่มันท้าทายเพื่อพัฒนาชีวิตสร้างแรงบันดาลใจฉีดวัคซีนให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยขับรถเองด้วยตอนนี้ใช่ค่ะขับรถขับยังไง <C HA> ขับรถก็คือใช้แฮนด์คอนโทรนะคะ <C HA> ไปติดตั้งเพิ่มกับรถปกติเลยก็ขับรถเหมือนคนปกติมีใบขับขี่มีอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเธอไม่ยอมจำนวนว่าอะไรที่ ใครบอกว่าทําไม่ได้เหรอทันทำใช่ทันทำแล้ทำก็ทําได้จริงๆด้วยใ,ในหนังสือวัคซีนคิดบวกท,ท,ทันจะทันจะทันจะแบ่งปันเรื่องอะไรอ,อย่างที่เราเล่าทั้งหมดนี้ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะ เรื่องที่เราเล่าอย่างนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในหนังสือเฉยๆแล้วก็จริงๆอ่ะในเรื่องเล่มนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปเจอคนไคข้มันจะคล้ายๆเหมือนไดอารี่ที่แบบว่าบันทึกแล้วก็แต่ละวันคือท่านจะถูกเขียนในวันนั้นเลยจะไม่มีการแบบว่าเอาเรื่องราวมาขามวดในหลัง6เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะความรู้สึกหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราให้กําลังใจอ่ะค่ะมันก็จะเกิดขึ้นณนะวันนั้น<อ>ใช่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอออยากแบ่งปันตรงที่ว่ามันเป็นข้อคิดที่แบบคือตอนนี้เราอาจจะลืมแล้วนะว่า เมื่อ6เดือนที่เรา <Ừ. S 1> เราเขียนอะไรไปแต่ว่าตอนที่เราเขียนอะ่ะเหมือนเราแบบเออรู้สึกสัมผัสได้จากสิ่งที่เราไปเยี่ยมคนไขจ้จริงๆหรือว่าจากสิ่งที่เราไปเจอเหตุการณ์มาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในนี้เหมือนกับเป็นไดอารี่ใช่เป็นบันทาวานัน6เดือนในการทํางานใช่ค่ะแต่ว่าเป็นบันทึกที่ง่ายหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบันทึกหลายๆบันทึกมันอาจจะยาวจนแบบคนรู้สึกว่าเียอ่าใช่มันคือเรื่องหนึ่งวันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนกับหน้าเดียวคือแบบเป็นเป็นคีย์เวิร์ดจริงๆที่แบบเราไปเจอมาเลยอะไรเงี้ยคือ วินาทีพิเศษคําพูดพิเศษความรู้สึกพิเศษคนพิเศษในวันนั้นไม่ใช่แปลว่าโอ้ตั้งแต่เช้าออกจนจนถึงตอนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่บัเป็นแบบนั้นใช่เพราะว่าคนเนี่ยนี่คือแต่ละวันสามารถที่จะได้เรื่องาวเนี่ยแค่28กันยายนเพียงแค่ยิ้มโลกก็สดใสอย่างนี้เป็นต้น 16ตุลาคม2560ความสุขอยู่รอบตัวเราเพียงมองหาก็จะเจอนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่คือมันจะเกิดแบบวีดีมันก็ผุดขึ้นมานะค่ะจนกระทั่งสุดท้ายหลังๆเนี่ยนะคะ อ,นนอันนี้มีอันนี้ที่พี่หญิงประทับใจเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าน้องทันไปช่วยอะไรใครเขาได้คือนักนำจะบอกว่าวันที่8ธันวาคมไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่เพราะผ่านวิกฤตมาก่อนอันนี้คือคําตอบเลยว่าสิ่งที่ทันช่วยเพราะประสบการณ์ตรงของทันมันสอนอะไรมาใช่ไม่ใช่นักจิตวิทยาทันไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรแต่ว่า แต่ทันเป็นเพื่อนได้จากประสบการณ์ตรงของทันเองใช่ค่ะซึ่งจริงๆเราก็ยังมีบางคนที่ท,ที่มาหาเราแล้วก็เขาคิดว่าเราเป็นเหมือนนักจิตวิทยาเนาะเขาก็แบบมานั่งเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอเริ่มยังไงดีครับเราก็แบบงงเหมือนกันค่ะว่าะจะเริ่มยังไงเะเราแบบเหมือนถ้าเป็นนักจิตวิทยา <laughs> ก็จะต้องแบบว่าจะมีแพทเทิ้ลม<า>ีแผน่นกระดาษแล้วก็มีติก๊กอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี้ไม่เลยค่ะแบบอยากเล่าอะไรเลยเล่าเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากๆสิ่งสิ่งที่ทันทําตลอด6เดือนที่ผ่านมาที่ World Medical เนี่ย ให้ความสุขท่านยังไงบ้างโอ้ห oh, ความสุขอะคะจริงๆได้เรียนรู้เยอะมากเลยเพราะว่าอย่างของท่านอะจะอยู่ในมีพาร์ทออฟฟิศด้วยเนาะซึ่งแบบว่าท่านก็จะได้อยู่กับพี่ๆที่แผนกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็สอนงานแบบเยอะมากทําให้เรารู้สึกว่าคือเป็นเรียกว่าเป็นงานแรกในชีวิตดีกว่าที่เราได้เรียนรู้การทํางานแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบให้ข้อคิดให้ให้วิธีการที่เหมือน เราเอามาเรียนในห้องเรียนอ่ะมันเหมือนเราตอบอาจารย์ได้โดยที่แบบอาจารย์ก็งงว่าเราไปรู้ได้ยังไงว่าเออแบบเบื้องลึกมันเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดมากได้ประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตได้การทํางานทางรัดแบบข้ามขั้นมากกว่าเพื่อนเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วมันหาไม่ได้จากในตํารามันคือของจริงแล้วก็ที่นอกจากนั้นพี่หนิงเชื่อว่าสิ่งที่ คนเขายิ้มให้ทันคนเขามีความสุขจากสิ่งที่ทันไปให้ความสุขนี่แหละมันน่าจะเติมเรา<ช>ทําให้เรามีพลังมีวัคซีนต่อไป<ช>เรื่อยๆพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนใจหนังสือวัคซีนคิดบวกจะติดต่อช่องทางไหนที่เราจะสามารถอ่านบันทึกดีๆของน้องทันสาวน้อยคิดบวกสักครู่กลับมาค่ะ,คะยังคงอยู่กับน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ผู้เขียนหนังสือวัคซีนคิดบวกแล้วก็เป็นนักคิด นักเขียนนักสร้างสารรค์นักทำกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเลอเกินสุดแท้จะจะนิยามสาวน้อยคิดบวกคนนี้ว่ายังไงนะคะ<ช>แล้วก็ได้ฟังไปแล้วว่าวัคซีนคิดบวกชื่อหนังสือเนี่ยจริงๆคือมันสะท้อนตัวตนของ<ช>น้องทันแล้วก็เล่าเรื่องวัคซีนคิดบวกไว้ในหนังสือด้วย<ช>จริงๆแล้ว มันคงไม่หมดแค่นี้แน่นอนเป้าหมายในชีวิตของน้องาทานจริงๆอยากจะทำอะไรโอ้จริงๆท่นอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกค่ะซึ่งคำตอบเนี้ยเคยพูดตั้งแต่ตอนอายุสิตอนนี้ก็ยังคงเป็นอยู่เพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นท็อปออฟเดอะรีมของตัวเองเลยในการแบบอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความสามารถเยอะพอสมควรในการไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าในณวันนี้เนี่ยก็เวลาเดินทางไปไหนก็<ช>ได้พูด<ช>สร้งางรงบนดาลใจใ<ช>่อยดูดแบบ ตามแคมป์หรือว่าเวลาไปแลกเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสพูดแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นเป็นพับิกมากหรือว่าเป็นสาธารณะมากเท่าประเทศไทไปใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยในความฝันหรือเป้าหมายระยะสั้นๆก็อยากทําอะไรอีกหลายอย่างใช่ไหมหลายอย่างที่เรียกว่าเป็นเสริมให้กับสิ่งที่เราอยากเป็นในอนาคตสําเร็จได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องใช้ประสบการณ์หลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือทันเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีแบบใคร เป็นไอดอลหรือว่าใครที่แบบทําอะไรใหม่ๆก็อยากจะมีโอกาสที่ได้ไปลองโดยที่เราก็ไม่ได้เอาข้อจํากัดทางด้านร่างกายมาเป็นตัวตัวกําหนดว่าเอ้ยอย่าไปทําเลยมัน<ช>ไม่สะดวกนะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านองธันยังมีเวลาในการใช้ชีวิตอีกเยอะอายุยังน้อยที่จะค้ะคนพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะหล่อหลอมให้เรา<ช>สร้างพลังให้เราแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ทาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างที่นอกธันบอกให้สําเร็จในระดับ โลกพี่หน่งกเชื่อมั่นทันแบบนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยใครอยากจะเติมวัคซีนคิดบวกผ่านหนังสือทั <S <S ้งทันเนี่ยช่องทางที่จะไปหาได้จากที่ไหนบ้างอโอก็จริงๆแล้วตามร้านหนังสือทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น B2S C1 อะไรเงี้ยค่ะร้านคิโนหรือว่าส่ย์หนังสือจุลาแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกในการเดินทางก็สมัครหรือว่า ไปกดไลค์แฟนเพจได้ทันดูแลเองคนที่เป็นแอดมินก็ทันนี่แหละค่ะไปกดไลค์เพจน้องทันสาวน้อยคิดบวกใช่น้องทันแล้วก็เวนวัคสาวน้อยคิดบวกค่ะใช่ก็จริงๆแล้วคือถ้าไม่ถ้าไม่ได้แบบมาสั่งหนังสือก็ไปคุยกันได้ไปคุยได้ไปปรึกษาได้ค่ะเพราะว่าจริงๆทันออนตลอดเลยแล้วก็แบบว่าจะทันออนตลอดก็คือแบบมีเรื่องราวมีอะไรเงี้ยก็จะแบบว่า เพอเพออยู่ในนั้นแหละค่ะใช่ออนตลอดอย่างนี้นี่เองถึงต้องเป็นแอดมินเองเพราะว่าคนอื่นดูแลไม่ไหวค่ะค่ะนี่ก็คือกิจกรรมณวันนี้ที่น้อทําอยู่นะคะซึ่งมีประโยชน์มีคุณค่ามีแรงบันดาลใจแล้วก็ทําในสิ่งที่หลากหลายเหลือเกินเป็นกําลังใจให้นะคะน้องทันมีโครงการดีๆมาแชร์กันอีกได้เลยขอบคุณมากๆค่ะด้เข้าร่ค่ะและนี่ก็คือสาวน้อยคนเก่งของเรานะคะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์และดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ